สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูศิลปะโคราชล่าสุดเพจดังขุดโพสต์เก็บซ่อนความรู้สึกกับนักเรียนอัปเดตล่าสุดครูศิลปะโรงเรียนดังโนนสูงโคราชหรือนายกันทพิษครูศิลปะเช้ามีสัมพันธ์กับนักเรียนหญิงม.3 ถึงม.6 นับ10รายจนมีคลิปหลุดครูศิลปะวันแชร์กันไปในวงกว้างทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวนักเรียนโดยขณะนี้ได้ถูกอายัดตัวครูศิลปะคลิปเช้ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนหญิงนำไปฝากขังศาลจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแจ้ง2ข้อหาหนักหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวครูศิลปะโดนสูงได้ใช้มีดแทงตัวเองบริเวณหน้าอกและตัดขั้วหัวใจเพื่อหนีความผิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งความคืบหน้าทางกรุงเทพธุรกิจมีรายงานว่าพันตำรวจเอกสรรชัยพิสัยพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูงเปิดเผยความคืบหน้าของคดีนี้ว่าขณะนี้ครูศิลปะโคราชอาการดีขึ้นแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังออกจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรโนนสูงเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งดำเนินคดี2ข้อหาหนักประกอบด้วยข้อหาพรากผู้เยาว์อายุมากกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากมารดาเพื่อการอนาจารข้อหานำข้อมูลลักษณะลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับครูศิลปะผู้ก่อเหตุปัจจุบันอายุ37ปีดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะบ้านเกิดเป็นชาวอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาได้รับการผลักดันจากผู้เป็นพ่อที่เป็นครูปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วส่งเสริมให้ลูกชายเรียนจบและมีอาชีพรับราชการเป็นครูเหมือนพ่อสำหรับเคสที่เกิดคลิปหลุดครูศิลปะโคราชนั้นคาดว่าเกิดจากครูชายคนดังกล่าวเป็นช่างภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียนแล้วเผลอส่ง QR ผิดเป็นลิงก์คลิปหลุดของตนเองเข้าไปในไลน์กลุ่มของนักเรียนทำให้นักเรียนเห็นคลิปดังกล่าวจนมีการแชร์ต่อๆกันจนเกิดกระแสในสังคมไทยตอนนี้ล่าสุดเพจดังข่าวปวดสุดสัปดาห์ในโลกออนไลน์มีการขุดพร้อมเปิดโพสต์ครูศิลปะโคราชเคยเปิดใจเกี่ยวกับการสอนนักเรียนไว้ว่าภายใต้รอยยิ้มนี้มีเรื่องราวมากมายให้คิดหนักแต่เมื่ออยู่ต่อหน้านักเรียนผมต้องเก็บซ่อนความรู้สึกและทำหน้าที่สร้างงานและสร้างเสียงหัวเราะให้นักเรียนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ